ปนิเทศจันทราที่โรงเรียนศรีธรรมราชนะคะในภาคเรียนนี้แต่ไม่ได้มีคำถามที่จันทราถามคุณซึ่งคำถามที่คุณไม่เคยถามตัวเองจันทราถามคุณว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณเลือกมาที่คุณเป็นคำถามนะคุณก็เลือกตัวนะตกลงมันคืออะไรนะคะมันต้องอาชีพที่เรียนมีแค่ไหนเริ่มแรกไม่ได้ตั้งใจไหนคุณพยายามหนีพยายามหนีเรียนอังกฤษเพราะว่าอยากจะไปทำอาชีพอื่นเช่นเป็นไกด์ก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คุณแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะคะคุณไม่คิดค่ะคุณไม่คิดที่มาเป็นครูนะคะก็สอบได้ครูก็สอบไปนะคะมั้งรู้สึกมั้งที่ทำให้เราน่าจะเหตุผลที่ทำให้เรารักในอาชีพที่จะเป็นเองเพราะรู้สึกนี่แหละไม่ใช่ว่ารู้สึกเองนะคะคุณไม่เคยสอนเด็กเองคุณจะสอนเด็กบ้านนอกเด็กโรงเรียนตามอำเภออะไรอย่างนี้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราอยากเป็นครูก็คือรู้สึกสายตารู้สึกและความรู้สึกแรกที่จึ้งน่าสุดเลยเนาะก็คือมีอยู่วันนึงลูกศิษย์รุ่นแรกที่คุณสอนหลายปีผ่านไปประมาณ10ปีได้แล้วมีอยู่วันจะมีผู้ชายคนโทรมาคุณก็เอ๊ะใครโทรมาอาจารย์ครับจำหมายได้ไหมจำไม่ได้หรอกผมประท้วงไงไอ้ประท้วงน้ำทองอาจารย์จำได้ไหมลูกศิษย์รุ่นแรกเก่งมากตอนนี้ผมเป็นเลขาท่านผู้ว่าแห่งจังหวัดชุมพรครับแล้วก็ผมเรียนปัญญาเอกอยู่ที่เกษตรและท่านผู้ว่าเป็นกรรมการพิเศษและท่านขอผมมาเป็นเลขาผมตามท่านมาแล้วผมจำได้ว่าอาจารย์ท่านเก่งขึ้นไม่เกินฝีมือผมแล้วก็ผมเป็นตำรวจที่ทำงานผมเป็นเลขาผู้ว่าตอนนี้ผมก็เลยได้เป็นอาจารย์มาความรู้สึกดีใจมากคุณอย่างน้อยก็เป็นตัวดัชนีที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราตั้งดุเด็กไปแล้วเขาไม่ได้เกลียดเราเขาไม่ได้เกลียดเราเพราะ10ปีไปแล้วเนี่ยเขาตามหาเราแล้วเขาเป็นคนแรกที่รับที่ตามหาที่เจอเลยก็คุณย้ายออกจากจังหวัดนั้นไปนานแล้วเขาก็โทรมาแล้วเพื่อนก็ติดต่อมาขอตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณกำลังจะบอกว่าถ้าเราทำงานด้วยตาที่เราหวังได้จะหวังได้มันจะทำงานอย่างไม่มีความสุขเลยมันจะทำงานด้วยความรู้สึกกดดันถ้าไม่ได้ความหวังมันรู้สึกเสียใจมันไม่ได้เราทำงานเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานก็ไม่ได้หวังอะไรมากหวังแค่เอาละเรามีหน้าที่คือเราทำให้ดีที่สุดที่มันดีที่สุดมันก็ดีเองทำให้เด็กที่นี่นะคะอย่างที่ครูบอกเสมอว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่นะคะและคุณก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมเราทำแล้วไม่มีใครเห็นทำไมคนนั้นไม่เห็นทำอะไรเลยแต่ทำไมได้ดีอย่าไปคิดแบบนั้นจงภูมิใจในตัวเองว่าเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่มีบกพร่องใครไม่เห็นเพียงใดเห็นค่ะจำไว้เลยนะคะแล้วเราจะเห็นใจในวันหนึ่งราที่เราทำขึ้นมาน่าหลายปีแต่มันเหมือนกับผลไม้ที่มันสุกเมื่อถึงเวลาของมันมันก็จะอร่อยมันไม่เหมือนผลไม้ที่เราไปบ่มมันจะสุกเมื่อถึงเวลาของมันกับผลไม้ที่ผ่านทานเมื่อไหร่ก็อร่อยทานก็อิ่มแต่ใช้เวลาเมื่อมันสุกตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนทุกคนว่าการเป็นครูเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่คุณกำลังสร้างคนค่ะคนเป็นครูคนเป็นสามารถสร้างคนได้เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นคนถ้าคุณสามารถสร้างคนดีออกไปได้สักประมาณครึ่งหนึ่งหรือ50-60%ที่คุณมีโอกาสที่จะสอนเขาเท่ากับคุณได้คนจำนวน3,000
ให้กับประเทศนะคะประเทศจะได้คนดีคืนไปเมื่อประเทศได้คนดีคืนไปประเทศของเราก็จะไปได้ไม่ยากเลยอานิสงส์จะเกิดกับทุกคนในแผ่นดินเกิดจากเราคนเดียวไม่ใช่เราทำเพราะฉะนั้นคุณไม่เคยยืนไหนที่คุณท้อนะและคุณก็ไม่เคยยืนไหนที่คุณเหนื่อยคุณมีความสุขคุณสนุกกับการสอนวันสอนห้องหกอยากจะมีสาวอะไรก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความ